สกายวอล์กเมืองไทยฝั่งนู้นคือสปป.ลาวเนาะน้ำหนักรับน้ำหนักผมเท่าไหร่80ได้ไหม80ได้ไหมโหสกายวอล์กเชียงคานนะเป็นพื้นกระจกโอ้โหดูแม่เจ้าอู้แม่เจ้าโอ้โหสุดยอดนี่นู่คนเดินมาแล้วคนเดินมาแล้วนอสกายวอล์กเมืองไทยนี่กลัวก็เดินตามขอบดิโอ้โหสุดยอดรู้ความหนากระจกนี่ฝั่งลาวนู้นฝั่งลาวตกลงกลัวเหรอเนี่ยเดินตามตะเข็บเดินตามตะเข็บนี่กลัวไงเจียวไม่เป็นไรฮะมีคานเหล็กร่องอยู่แต่เกิดร่วงลงไปสบายไม่ต้องคิดอะไรมากความคงทนคงปลอดภัยอู้ไม่เจ้าเมืองไทยมีสกายวอล์กด้วยอยู่จังหวัดเลยครับอยู่ในอำเภอเชียงคานข้างล่างครับบรรยากาศทิวทัศน์นี่คนเยอะครับบรรยากาศนี่พระยายอยู่ที่สกายวอล์กสุดยอดสกายวอล์กไทยแลนด์นี กว่างนี้กว่างไทยหมู่บ้านสวยจริงๆสกายวอล์กเมืองไทยอ
ปูคกหิวพระพุทธพระพุทธองค์ใหญ่ปูคกหิวกลัวเหรอนี่ดุงเหมียวแหงดูความหนาของกระจกนี่กระจกหนานะไม่ต่ำกว่าเกิน20 2แผ่นช้อนความคงทนไม่ต้องห่วงดูโครงสร้างข้างล่างก่อนดีที่ฝนหยุดตกนะ